สวัสดีครับผมนายศิริชัยล้วนลุยรหัส6336654การโปรแกรมคืออะไรการโปรแกรมคือกระบวนการของการวางแผนจัดลำดับคำสั่งต่างๆที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ตัวอย่างลำดับขั้นตอนของโปรแกรมหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใดๆขั้นตอนที่1รับข้อมูลด้านกว้างและด้านยาวขั้นตอนที่2คำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้นตอนที่3แสดงผลลัพธ์ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม1วิเคราะห์และกำหนดปัญหากำหนดขอบเขตของปัญหาเป้าประสงค์ข้อมูลนำเข้าและวิธีการประมวลผล2พัฒนาอัลกอริทึมซึ่งเป็นลำดับการทำงานต่างๆเขียนอยู่ในรูปของซูโดโค้ดหรือผังงาน3เขียนโปรแกรมโดยการแปลงอัลกอริทึมให้เป็นคำสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้เลือกไว้โดยที่การเขียนจะต้องถูกหลักไวยากรณ์หรือกฎของภาษานั้นๆ 4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมโดยการใช้ตัวอย่างข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมทุกกรณีมาทดสอบ 5. เขียนเอกสารประกอบโปรแกรมอาจเรียกได้ว่าเป็นคู่มือโปรแกรมอธิบายลักษณะข้อมูลนำเข้าข้อมูลออกและอัลกอริทึมที่ใช้ 6. นำไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้จริงมีการประเมินผลตรวจสอบการใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่มีกฎเกณฑ์ไวยากรณ์สัญลักษณ์และคำเฉพาะที่ใช้สร้างหรือประกอบกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์จำแนกได้เป็น5ระดับคือ 1. ภาษาเครื่อง 2. ภาษา Assembly 3. ภาษาระดับสูง 4. ภาษาระดับสูงมาก 5. ภาษาธรรมชาติโครงสร้างการควบคุมพื้นฐานการทำงานตามลำดับเป็นการจัดลำดับของคำสั่งเพื่อระบุว่าคำสั่งใดจะต้องกระทำก่อนและคำสั่งต่อๆไปการเลือกเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถกำหนดทางเลือกที่จะกระทำคำสั่งใดในขั้นตอนต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมการทำซ้ำเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถควบคุมให้การทำชุดคำสั่งชุดหนึ่งซ้ำหลายครั้งภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมปัญหาบริษัทแห่งหนึ่งต้องการให้พัฒนาโปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนของพนักงานโดยบริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทน30บาทในการทำงานชั่วโมงปกติและกำหนดอัตราค่าตอบแทนล่วงเวลาหากทำงานเกิน40ชั่วโมงเป็นอัตรา 1.5 เท่าของอัตราปกติตัวอย่างสมมุติว่าพนักงานคนนี้ทำงานทั้งสิ้น52ชั่วโมงพนักงานคนนี้จะได้รับค่าตอบแทนทั้งสิ้นเท่าไหร่ค่าตอบแทนชั่วโมงปกติ40ชั่วโมงคูณ30บาทเท่ากับ 1,200 บาทค่าตอบแทนล่วงเวลา12ชั่วโมงคูณ 1.5 คูณ30บาทเท่ากับ540บาทรวมราคาค่าตอบแทนเท่ากับ 1,740 บาทวิเคราะห์และกำหนดปัญหาข้อมูลนำเข้า Parrot House ขบวนการคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติคำนวณค่าตอบแทนล่วงเวลารวมค่าตอบแทนข้อมูลออกแสดงผลค่าตอบแทนอัลกอริทึมลำดับการทำงานเขียนอยู่ในรูปของซูโดโค้ด 1. รับข้อมูลเข้าเพเรต30บาททำงานเกิน40ชั่วโมงเป็นอัตรา 1.5 เท่า 2. รับข้อมูลเข้าเฮา52ชั่วโมง 3. ถ้ามีการทำงานเกิน40ชั่วโมง
ค่าตอบแทนเท่ากับคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติบวกคำนวณค่าตอบแทนล่วงเวลาถ้าไม่เกินค่าตอบแทนเท่ากับคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติ 4. แสดงผลรวมค่าตอบแทนประวัติภาษา C ปี1972ดินินริเช่นาเบลลาพัฒนาภาษา C ขึ้นเป็นภาษาที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการ Unit เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นในไวยากรณ์ที่ง่ายและทำงานได้เร็วกว่าภาษาอื่นตัวอย่างการเขียนภาษา C คำอธิบายโปรแกรมในภาษา C เริ่มต้นด้วย slash ดอกจันและสิ้นสุดด้วยดอกจัน slash ใช้เขียนคำอธิบายหลายบรรทัดติดต่อกันเช่น slash ดอกจัน this is a C style comment จุดจุดจุด this is a C style comment ดอกจัน slash ในภาษา C เริ่มต้นด้วยดับเบิลสแลชและสิ้นสุดเมื่อจบบรรทัดดับเบิลสแลช this is a C บวกบวกสไตล์คอมเมนต์ดับเบิลสแลช this is a C บวกบวกสไตล์คอมเมนต์ใช้ได้ทั้งสองแบบใน C compilerโครงสร้างโปรแกรมภาษา C int ชนิดของค่าส่งกลับ main ชื่อฟังก์ชันหลัก return 0ส่งค่า0กลับคำสั่งแสดงผล output statement รูปแบบคำสั่ง printf print format เป็นตัวแปร predefined ที่กำหนดให้เป็น outputStream ส่งค่าไปแสดงที่ Standard Output Device ซึ่งหมายถึงจอภาพสกรีนตัวอย่างและผลลัพธ์ส่วนประมวลผลก่อน Sharp Includes stdio.h Sharp Includes เป็นการบอกว่าให้แทรกเนื้อหาของ Header Fileเอาไปรวมกับตัวโปรแกรมที่กำลังจะแปล stdio.h เป็น header file ส่วนคำสั่งที่ช่วยให้เราสามารถใช้คำสั่งการนำเข้านำออกข้อมูลด้วยอุปกรณ์มาตรฐานได้เช่นคำสั่ง printf ซึ่งเป็นการแสดงผลทางจอภาพเมื่อcompile โปรแกรมจะมีการกระทำดังนี้เอาคอมเมนต์ออกจากโปรแกรมทำตามขั้นตอนดังสไลด์ต่อไปการประมวลผลด้วยภาษา C โปรแกรม employee wages.c ไปยัง employee wages.obj ไปยัง employee wages.exe